บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากรักศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดปี2556ที่ผ่านมาความสามารถของคนไทยได้ถูกจดบันทึกลงในสมุดแห่งแรงบันดาลใจเล่มนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความประณีตวิจิตรงดงามตระการตาในทุกๆด้านไม่แพ้ชาติใดในโลกนอกจากศิลปะวัฒนธรรมที่สื่อความเป็นไทยแล้วยังมีโครงการต่างๆอาทิโครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกซึ่งเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของศิลปินไทยการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2556ครั้งที่26ที่สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ชนะทั้ง6ท่านรวมทั้งผู้ชมอย่างหาที่สุดมิได้อีกทั้งยังมีศิลปะร่วมสมัยภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ตนับเป็นการเปิดโลกกระทัดงานศิลปะการถ่ายภาพของศิลปินไทยสร้างแรงบันดาลใจในการสรรสร้างผลงานต่อไปและนอกจากนี้ในปี2556ทางรายการบันทึกไทยเบฟยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้บันทึกเรื่องราวในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รูปญาตราภาพทัศนาจรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2555ถึง2556โดยผู้เข้าชมเปรียบเสมือนได้เข้าร่วมตามรอยเสด็จพระองค์และได้รับข้อคิดต่างๆในมุมมองของพระองค์อีกด้วยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน